Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbin alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับพี่น้องนักศึกษาที่ร่วมศึกษากับเรานะครับโรงเรียนทางไกลสัทธาชนในวันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัลฮะดีษนะครับเราได้ดำเนินมาถึงเรื่องของการพูดถึงการแบ่งประเภทของหะดีษนะครับว่าหะดีษที่เราบอกว่ามันมีอยู่อย่างมากมายนะครับแต่มันมีประเภทใดกันบ้างแล้วเขามีการแบ่งกันอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเราได้รับทราบถึงประเภทของหะดีษเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้ช่วยทำความเข้าใจในเรื่องราวปัญหาศาสนาต่างๆได้อีกระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญนะแล้วก็ไม่ได้ถึงกับยากเกินไปที่เราพอจะได้รับรู้ในเรื่องของพื้นฐานในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในคาบเรียนที่แล้วที่ผ่านมานะครับได้พูดถึงการแบ่งประเภทของหะดีษนะว่ามีการแบ่งในการแบ่งเนี่ยหลายอย่างขึ้นอยู่ว่าเรามองจุดไหนในการแบ่งนะครับก็มาดูกันถึงแบบแรกแบบที่1เนี่ยเราแบ่งโดยดูที่สภาพการมาถึงผู้บันทึกนะครับเราดูสภาพว่าเวลาหะดีษมาถึงผู้บันทึกเนี่ยมาในสภาพใดสภาพนี้ก็คือสภาพของสายรายงานครับก็จะสรุปได้จากบทเรียนครั้งที่แล้วว่าสภาพของสายรายงานเมื่อมาถึงผู้ที่บันทึกหะดีษไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามบุคอรีจะเป็นมุสลิมอบูดาวูดติฟมีจีอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้เขาบันทึกเขาก็จะดูหะดีษที่เขามาบันทึกที่จะมาบันทึกเนี่ยว่าหะดีษต่างเหล่านี้แน่นอนต้องถามถึงสายรายงานอยู่แล้วแล้วพอดูสายรายงานแล้วก็จะดูว่ามาในสภาพใดนะครับสภาพที่เขาจะดูนี่ก็คือว่าจำนวนผู้รายงานเนี่ยมากหรือน้อยถ้าหากมีผู้รายงานมากแล้วก็ตรงกันในเนื้อหาสาระหรือในถ้อยคำเนี่ยเขาจะเรียกว่ามุตวาติดครับนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับมุตวาติดส่วนถ้ามันไม่ครบเงื่อนไขว่าจำนวนมากก็จะเรียกว่าอาฮาดนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราพบว่าหะดีษที่เป็นอาฮาดเนี่ยมีจำนวนมากมายเยอะแยะมากกว่าที่จะเป็นมุตวาติดนะครับนั้นมุตวาติดนี่เป็นรายงานตรงกันก็จะมีการแบ่งย่อยลงไปอีกว่าที่ว่าตรงกันนั้นมีตรงกันแบบไหนนะอย่างที่หนึ่งก็คือตรงกันทั้งตัวถ้อยคำที่รายงานใช้คำเหมือนกันเลยเหมือนกับเป็นหะดีษบทเดียวกันเลยเพียงแต่คนละคนรายงานกับความหมายอย่างเดียวนะครับมีถ้อยคำและความหมายตรงกันกับมีได้ถ้อยคำต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันนะครับผมก็ติดค้างไว้ในคาบเรียนที่แล้วว่าจะมาพูดกันถึงตัวอย่างนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับตัวอย่างที่รายงานแล้วตรงกันนะครับตรงกันทั้งด้านถ้อยคำด้วยก็คือหะดีษที่ท่านนบีได้กล่าวว่ามันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารนะครับซึ่งมีความหมายว่าผู้ใดโกหกหรือกล่าวคำเท็จโดยอ้างถึงฉันเนี่ยโดยที่ทำไปในสภาพที่เจตนาเขาจงเตรียมที่นั่งไว้ในไฟนรกก็คือจะต้องตกนรกนะครับซึ่งหะดีษบทนี้เป็นตัวอย่างที่นักวิชาการได้บอกว่าเป็นมุตวาติรทั้งด้านนะถ้อยคำคือถ้อยคำเนี่ยพูดเหมือนกันเลยใช้คำนี้แหละมันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟัลยะตะบะวะมากะอะดะฮูมินันนะใช้คำนี้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนมารายงานเหมือนกันอีกคนมาเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่ามุตวาติรนะครับก็จะมีหะดีษลักษณะอย่างเนี้ยหลายหะดีษที่เป็นมุตวาติรว่ารายงานแล้วตรงกันนะพอค่อยคำตรงกันความหมายก็ต้องตรงกันไปด้วยนะครับกับอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเฉพาะความหมายอย่างเดียวที่ตรงกันแต่ว่าตัวถ้อยคำเนี่ยไม่ตรงนะครับตัวถ้อยคำไม่ตรงอันนี้ก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นครั้งที่แล้วค้างไว้คือตัวอย่างของหะดีษที่เรื่องการลูบบนรองเท้านะครับเรามาดูหลักฐานกันเรื่องของการลูบบนรองเท้าก่อนอื่นต้องท
ทำความเข้าใจท่านพี่น้องก่อนว่าการหยิบหะดีษเรื่องการลูบบนรองเท้าขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะทำให้เราได้เห็นว่าเป็นมุตวาติสแบบความหมายอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือมีหะดีษที่อ้างถึงในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นหะดีษของท่านหะดีษของท่านยาบิดท่านยารีดนะครับท่านยารีดหะดีษของท่านยารีดบินอับดุลลาห์นะครับได้รายงานไว้โดยมีข้อความดังต่อไปนี้นะครับว่าท่านฮัมมามนี่เป็นคนรายงานนะครับฮัมมามเนี่ยได้รายงานไว้โดยบอกว่าบาลายารีดอิบนุลอับดุลลาห์ซุมมะตะวัดดออะวะมาซะฮักอะลากุฟไฟฮิฟะกีลาتفعل هذا وقد بنت قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على كفيه นี่ก็คือตัวบทนะครับเดี๋ยวเราดูความหมายครับว่ามันเป็นมุตวาติสในด้านความหมายอย่างไรนะครับตอนแรกเราดูตัวบทกันก่อนในตัวบทหะดีษบทนี้นะครับท่านฮัมมามเป็นผู้เล่าให้ฟังนะครับโดยบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านยารีดบินอับดุลลาห์เนี่ยได้ไปถ่ายปัสสาวะนะพอถ่ายปัสสาวะเสร็จแล้วท่านก็อาบน้ำละหมาดนี่เป็นที่ทราบนะครับว่าคนที่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เสียน้ำละหมาดแล้วก็อาบน้ำละหมาดใหม่นะครับก็ยารีดท่านนี้อาบน้ำละหมาดแล้วก็ทำนะวะมะซะฮะอะลากุฟไฟแต่ว่าไม่ถอดรองเท้าออกลูบบนรองเท้าเอานะครับฟากีล่ะก็เลยมีคนแย้งมีคนพูดขึ้นมานะบอกว่าตัฟอะลูฮาดาวะกอดบุนตะถามมาว่าท่านจารีท่านทำอย่างนี้นะหรือทั้งที่ท่านไปถ่ายปัสสาวะมาคือหมายความว่าไม่ได้ถอดรองเท้าแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่แต่ใช้รูปไปอย่างนี้หรือนะครับก็ละนะอัมท่านจารีก็ตอบว่าใช่แล้วที่ฉันทำอย่างนี้ร้อยตุรอซูลัลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ฉันทำอย่างนี้เขาอ้างเลยฉันเห็นท่านรอซูลทำเคยเห็นท่านรอซูลเนี่ยถ่ายปัสสาวะหลังจากนั้นก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ลูบอย่างนี้แหละตรงนี้เราก็เลยได้ขึ้นมาว่านี่คือหะดีษบทหนึ่งแล้วที่มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการลูบบนรองเท้าว่าตัวของท่านจารีตเนี่ยไปทำแล้วมีคนทักท้วงจารีตก็จึงบอกว่าก็เคยเห็นท่านนบีทำอย่างนี้แหละอ้างไปถึงท่านนบีแล้วนะครับนี่เป็นหะดีษบทหนึ่งเราจะเห็นว่าถ้อยคำเป็นอย่างนี้นะครับอีกบทหนึ่งนะครับก็คือท่านอนัสอิบนุมาลิกอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยเป็นเด็กที่คอยวนเวียนอยู่ใกล้ชิดท่านนบีแล้วก็รับใช้ในหะดีษของอานัสเนี่ยอานัสได้บอกว่าในการเดินทางครั้งหนึ่งคืออานัสเนี่ยอยู่กับท่านนบีแล้วก็ได้เวลาละหมาดท่านนบีก็เรียกหาน้ำเพื่อจับน้ำละหมาดท่านอานัสเนี่ยก็ลดตัวเองลงไปเพื่อจะเตรียมไปถอดรองเท้าให้กับท่านนบีเพื่อจะให้ท่านอับน้ำละหมาดพออานัสลดตัวลงไปเราจะถึงขั้นตอนว่าขณะที่ฉันลดตัวลงไปที่รองเท้าเพื่อจะถอดเท้าท่านนบีท่านจะดับนละหมาดเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าดะฮูมาท่านนบีบอกเลยปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปถอดรองเท้าหรอกแล้วท่านนบีก็บอกว่าฉันได้สวมใส่มันไปในสภาพที่มีนละหมาดแล้วคือสะอาดแล้วท่านนบีก็อาบนละหมาดอานัสก็เห็นอาบเสร็จแล้วท่านก็ไม่ต้องถอดเท้าก็ลูบไปบนรองเท้าเลยเนี่ยจากในสองฮะดีษเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเห็นไหมคือเป็นเรื่องที่ว่าสามารถอาบน้ำละหมาดแล้วลูบบนรองเท้าแต่ถ้อยคำกับเนื้อเรื่องเนี่ยต่างกันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นมุตวาติสในด้านความหมายอย่างเดียวว่าความหมายเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการลูบบนรองเท้าแต่ต่างกันที่ถ้อยคำฮะถ้อยคำของจารีตบอกว่าฉันทำแล้วคนมาท้วงฉันก็อ้างว่าเห็นนบีแต่ของอานัสนี่บอกว่าฉันจะไปลดตัวลงไปจะไปถอดรองเท้าท่านนบีบอกไม่ต้องถอดเดี๋ยวจะคือเป็นคำที่ต่างกันถ้อยคำเนี่ยแต่เรื่องเดียวกันนั่นก็คือมีการลูบบนรองเท้าโดยไม่ต้องถอดรองเท้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมุตวาติสที่เป็นด้านความหมายเท่านั้นนะครับซึ่งประเภทนี้ก็มีเยอะนะครับขออนุญาตเป็นบทสรุปนะครับบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการลูบบนรองเท้าเผื่อท่านจะได้รับเอาตัวอย่างนี้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือปกติเราอาบน้ำละหมาดด้วยการใช้น้ำปกตินะครับ
อาบน้ำละหมาดด้วยการใช้น้ำเราก็จะต้องล้างอวัยวะต่างๆตามที่กำหนดล้างใบมือล้างใบหน้าข้อศอกแล้วก็เช็ดศีรษะมาล้างเท้านี้ตรงขั้นตอนล้างเท้าเนี่ยได้มีบัญญัติเรื่องของการลูบบนรองเท้าว่าถ้าหากว่าผู้ที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยอาบน้ำละหมาดแล้วก็สวมรองเท้าที่หุ้มมิดชิดนะที่เรียกรองเท้าคุฟเนี่ยนะหุ้มมิดชิดเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาเสียน้ำละหมาดเนี่ยไม่ต้องถอดรองเท้าออกเพื่อล้างเท้าก็ได้เขาสามารถใช้การอาบน้ำละหมาดแล้วพอถึงตอนล้างเท้าก็ลูบไปบนรองเท้าคุฟนี่เลยได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติโดยมีซุนนะห์มารับรองลูบไปได้เลยนะครับไม่ต้องถอดรองเท้าออกโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าจะลูบแบบนี้จะต้องสวมใส่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยมีน้ำละหมาดก่อนแล้วครั้งต่อไปก็ไม่ต้องถอดออกก็ได้ก็ลูบไปบนรองเท้าได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยอาบน้ำละหมาดไปก่อนไม่ได้อาบน้ำละหมาดไปก่อนนะแล้วก็ไปสวมรองเท้าอย่างดีเลยแล้วเวลาอาบน้ำละหมาดก็จะมาลูบอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีการอาบน้ำละหมาดมาก่อนเหมือนกับที่ท่านนบีสอนกับอานัสในขณะที่อานัสจะนั่นบอกว่าดะฮุมาฉันได้ปล่อยไปไม่ต้องไปถอดหรอกเพราะว่าฉันได้สวมใส่ในสภาพที่มีน้ำละหมาดมาแล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของการลูบบนรองเท้าคุบที่ว่านั่นเองนะครับทีนี้การลูบมีนิดนึงว่าเราเท้าปกติเนี่ยเราเหยียบลงไปใช่ไหมการลูบบนรองเท้านั้นจะลูบด้านหลังเท้าด้านบนคือลูบจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยด้านหลังเท้าขึ้นมาด้านบนจนถึงข้อเท้ามิใช่เป็นรูปด้านล่างที่เราเหยียบย่ำไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบอย่างที่ท่านนบีได้ทำไว้แบบนี้นะครับดังนั้นการรูปก็จึงหมายถึงการรูปด้านบนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฮะดีษที่เป็นมุตตะวาติแต่ว่าเป็นมุตตะวาติด้านความหมายเท่านั้นจะเห็นว่าสองฮะดีษที่ผมหยิบยกมานั้นความหมายมันเหมือนกันในเรื่องเดียวกันไงเขาก็จึงบันทึกว่ามันเป็นเรื่องของการรูปบนรองเท้าที่เหมือนกันแต่ตัวถ้อยคำนั้นต่างกันนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ผ่านมาทั้งสองแบบเลยนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือประเด็นของว่าหะดีษที่เป็นมุตตะวาติเนี่ยนอกจากคำว่ารายงานมากแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการเป็นมุตตะวาตินะครับก็มีเงื่อนไขอยู่4ข้อนะครับข้อที่1ถ้าหะดีษจะเป็นมุตตะวาติเนี่ยต้องมีผู้รายงานและตรงกันเป็นจำนวนมากนะครับคำว่าเป็นจำนวนมากนี้เป็นที่ขัดแย้งในกลุ่มของนักวิชาการหะดีษนะบางคนบอกจำนวนมากเนี่ยคือ40คนบางคนบอก10คนขึ้นไปก็มากแล้วนะซึ่งอันนี้ยังไม่เป็นมติเอกฉันท์นะครับนะบางคนบอกตั้งแต่3คนขึ้นไปก็ถือว่ามากถ้าตรงกันนะบางคนบอกตรง10บางคนว่า40แล้วแต่นะครับแต่ว่าให้เรารู้ในหลักก่อนว่าอันนี้เขาหมายถึงว่ามีรายงานเป็นจำนวนมากนะเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่วนว่าเท่าไหร่ที่ยังถือว่ามากอีกเรื่องนึงนะครับอันที่เงื่อนไขข้อที่2ก็คือคนที่ว่าจำนวนมากรายงานเนี่ยคือจะต้องมีอยู่ในทุกชั้นของสายรายงานนะเช่นเราบอกว่าซอฮาบะห์รายงานจากท่านนบีก็ซอฮาบะห์ก็เป็นชั้นหนึ่งก็ต้องมีซอฮาบะห์หลายท่านให้เป็นจำนวนมากได้ยินได้ฟังมานะพอไปถึงยุคของหมดซอฮาบะห์ไปต่อด้วยตะบีอีนก็ต้องมีตะบีอีนจำนวนมากที่รับจากซอฮาบะห์นะครับแล้วพอมันถึงตะบีอีนรุ่นหลังจากตาบีอินอีกเนี่ยก็เป็นรุ่นที่รับจากคนรุ่นตาบีอินรุ่นก่อนก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องมีจำนวนมากนะครับดังนั้นการที่จะมีสายรายงานมากเนี่ยต้องมีมากในทุกชั้นของสายรายงานเลยนะครับต่อมาก็คือต้องไม่เป็นไปว่าการมารวมตัวจำนวนมากอันเนี้ยไม่ใช่มารวมกันเพื่อที่จะโกหกหรือสร้างหะดีษต้องไม่ใช่ลักษณะนั้นนะครับไม่ใช่ลักษณะของการรวมตัวกันแล้วก็โกหกซึ่งโดยปกติจะไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ละคนก็จะพูดตามที่ตัวเองรู้ตัวเองเห็นก็ถ้าหากมันจะซ้ำกับคนอื่นก็ซ้ำในด้านของความหมายซ้ำในด้านของถ้อยคำเป็นไปได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้หรอกว่าคนจำนวนมากจะมารวมกันเพื่อโกหกนะครับนั่นก็เป็นเงื่อนไขของข้อที่3นะครับข้อที่4ในการรับรายงานเนี่ยต้องเป็นการรับโดยผ่านประสาทสัมผัสรับรู้
นะครับอย่างเช่นคนที่รายงานฮะดีษบอกว่าฉันได้เห็นท่านทําอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นหรือว่ากระทั่งว่าได้เห็นผ่านสัมผัสคือดวงตานะหรือบอกว่าฉันได้ยินเขาพูดแต่ว่าได้ยินก็จะเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักนะครับหรือว่าฉันได้ฟังเขาพูดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นต้นนะครับอย่างเนี้ยลักษณะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขนะครับว่าการที่ฮะดีษบทนั้นจะเป็นมุตะวาติดได้เนี่ยจะต้องผ่านเงื่อนไขก่อนนะครับซึ่งเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราแยกแยะได้ว่าเป็นฮะดีษที่เรียกว่ามุตะวาติดนะครับก็ก่อนที่เวลาจะหมดลงขออนุญาตทบทวนเรื่องเงื่อนไขตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเงื่อนไขข้อที่1มีผู้รายงานเป็นจำนวนมากโดยมากตรงนี้ยังมีขัดแย้งว่าเท่าไหร่ถึงจะถือว่ามากนะครับบางรายงานบอก40บางรายงานบอก10คนบางรายงานบอก3คนแล้วแต่นะครับ2ก็คือคนที่ว่ามากเหล่านี้จะมีอยู่ในทุกชั้นของสายรายงานเลยคือไม่ว่าจะเป็นชั้นของตาบีอินชั้นซาวะต้องเป็นคนจำนวนมากทุกชั้นเลยนะครับแล้วก็ข้อ3คนจำนวนมากเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ที่จะรวมกันเพื่อโกหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นไปไม่ได้จะมารวมกันแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาโกหกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่และประการที่4เงื่อนไขข้อสุดท้ายก็คือการรับรายงานเนี่ยต้องเป็นการรับโดยอ้างแหล่งที่เป็นประสาทสัมผัสอย่างเช่นเราบอกว่าเราได้ยินนะหรือว่าได้ฟังนะหรือบอกว่าได้เห็นท่านนบีธรรมอย่างนี้นะครับการเห็นการอ้างว่าได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฮะดีษนั้นมีความเป็นมุตะวาติดได้มากขึ้นนะครับส่วนถ้าเมื่อใดก็ตามมีฮะดีษบทใดบทหนึ่งไม่ครบตามเงื่อนไขอันนี้เช่นคนเนี่ยไม่มากหรือว่ามากแต่ไม่ได้มากในทุกชั้นนะมีมากเป็นบางชั้นไม่มีคนอย่างเงี้ยหรือว่าการอ้างไม่ใช่อ้างจากประสาทสัมผัสว่าได้ยินได้ฟังได้เห็นนะอย่างเช่นใช้คำว่าอันเนี่ยอันจากคนนั้นจากคนนี้ไม่รู้ว่าจากเนี่ยจากมุฮัมมัดเนี่ยแบบไหนได้ยินได้ฟังได้เห็นเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเรียกว่าไม่ครบเงื่อนไขเวลาไม่ครบเงื่อนไขเราก็บอกว่าเป็นฮะดีษอีกประเภทหนึ่งที่ชื่อว่าอาฮาดนั่นเองนะครับก็เป็นอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับวันนี้ในบทเรียนต่อไปเราคงจะได้พูดถึงเรื่องของอาฮาดกันนะครับสำหรับวันนี้ขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู